สวัสดีครับครับยังไงก็เจอโจทย์นี้ก็เจอโจทย์นี้ก็ดีใจครับที่แบบได้เพลงที่ฮิตที่สุดของอาต้อยครับใช่จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ย เป็นเพลงที่คือยากเนี่ยของเนสเนี่ยยากแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เป็นไม้บรรทัดยิ่งกว่าอีกนะคือมันจะวัดได้เลยว่าคนนี้ร้องเพลงแล้วควบคุมตัวเองควบคุมเสียงได้แค่ไหนคือต้องเป็นนักร้องถึงจะร้องได้แล้วมาฟังแล้วรับได้ไอ้นี่ผ่านมาได้ด้วยดีนะเนี่ยนี่ผ่านมาได้ด้วยดีเลยนะไอ้ตรงที่มันเป็นตรงนั้นคืออย่างที่บอกอะคือสำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญการร้องเพลงมากๆเนี่ยมาร้องเพลงแบบนี้เนี่ยเหมือนร้องในคาราโอเกะเนี่ยฟังไม่ได้อะพี่ต้องเดินหนีออกไปจากห้องคาราโอเกะคือมันต้องเป็นนักร้องเท่านั้นถึงจะฟังแล้วมันทำใจยอมรับได้อันนี้ถือว่าผ่านไม่ต้องลุ้นนะ แต่จะบอกให้นะว่าตอนที่พี่สมัยเด็กๆเล่นกีตาร์เพลงนี้เนี่ยจำได้เลยว่าคีย์ F พี่ก็ร้องสมกอดสอดเธอผู้เดียวเหมือนกัน คือมันเป็นคำเพลงนี้จำได้ว่าเป็นครูสุรพลธนวณิชเป็นคนแต่งแล้วครูสุรพลเนี่ยจะเป็นคนแต่งเพลงที่ค่อนข้างสมัยใหม่มากสำหรับยุคนั้นคือภาษาแล้วก็การเปรียบเทียบใครจะไปนึกว่าจะเอาทศกัณฐ์มาอยู่ในเพลง10หน้าเหมือนทศกัณฐ์แล้วครีเอทีฟนะมี10หน้าฉันคือแล้วยังเป็นตัวไปเอาชื่อของวงออกมาจบตอนท้ายคือครูน้อยสุรพลธนวณิชนี่เป็นคนที่แต่งเพลงครีเอทีฟมากคนแต่งเป็นคนเดียวกับที่แต่งเพลงใครหนอใครหนอรักเราเนี่ยคนเดียวกันแต่งนะแล้วก็เนี่ยทศกัณฐ์ก็มาอยู่ในเพลงได้ทีนี้พอฟังแล้วบางทีมันมีศัพท์บางศัพท์เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีของฉันทลักษณ์สวมปกติเราจะพูดคำว่าสวมกอดแต่แกเขียนว่าสวมสอดกอดเธอผู้เดียวซึ่งไม่เป็นไรสวมสอดมันเป็นคำภาษาสวยๆแต่พอสวมกอดเนี่ยต้องสอดแน่นอนไม่มีทางอื่นจบแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยก็จะได้เก็บเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังได้ว่า ว่าเคยทำอะไรสนุกสนุกแบบนี้ได้แต่ก็ดีใจครับแบบเหมือนแบบพอร้องผิดคนก็สนุกไปกับเรา